สวัสดีครับรายการเชลลี่ทูกลับมาพบกันเช่นเคยครับยังคงนำเสนอเรื่องราวของบุคคลหลากหลายอาชีพที่มีจุดเปลี่ยนมีแนวคิดดีๆนำมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำครับเช่นเดียวกับแขกรับเชิญของเราในนี้ครับถือว่าเป็นบุคคลที่ทำงานด้านการเมืองการสังคมมากมายทีเดียวโดยเฉพาะการปลูกป่าครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับคุณหญิงกัลยาโสภณพานิชอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับสวัสดีครับคุณหญิงครับสวัสดีค่ะคุณหนุ่มพูดถึงเรื่องการปลูกป่าที่ผ่านมาก็มีกระแสข่าวเรื่องป่าเยอะเหมือนกันอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้คุณหญิงมาเริ่มปลูกป่าครับเริ่มจากเป็นคนบ้านนอกก็มีป่าเต็มบ้านเต็มเมืองตอนที่เกิดนะคะพอโตขึ้นเรียนจุฬาแล้วไปเรียนเมืองนอกกลับมาเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าได้แรงบันดาลใจจากที่ประเทศอังกฤษที่เขารักต้นไม้เขาเหลือเกินตัดกิ่งไม้กิ่งหนึ่งก็ทำแผลนะคะเวลาหน้าหนาวก็เอาฟางมาหุ้มกลัวต้นไม้จะหนาวคุณป้าเดินอยู่บนถนนเห็นเธอมือซนไปเด็ดดอกไม้คุณป้าก็จะมาดูเพราะฉะนั้นทั้งประเทศเขาเนี่ยนะคะรักต้นไม้ดอกไม้และป่าไม้ของเขามากทีเดียวพอเรากลับมาเอ๊ะป่าเราจาก 60% ตอนที่เราเกิดเหลืออยู่แค่ไม่ถึง20ประมาณ 20% ครับอีสานโดยเฉพาะเหลือ 14% ก็เลยคุยกับเพื่อนกับลูกศิษย์ว่าป่าไม้ต้นไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติอย่างเดียวในโลกที่เราสามารถฟื้นได้ในชั่วชีวิตคนครับแม้เราจะโชคร้ายที่ป่าหมดแต่เราโชคดีที่ได้ปลูกต้นไม้ก็เลยคิดโครงการปลูกต้นไม้ขึ้นมาเพื่อจะให้คนไทยทั้งประเทศไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่คนรวยคนแก่คนจนทั้งหมดเนี่ยนะฮะร่วมกันปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินไทยถวายพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวแล้วโชคดีมากพอดีในปี2530พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะคะรัชกาลที่9มีพระชนมพรรษา60เราก็ถือโอกาสนี้เชิญชวนคนไทยร่วมกันปลูกต้นไม้ถวายแผ่นดินของพระองค์ท่านเลยตั้งชื่อโครงการว่าโครงการราชพฤกษ์คือราชาพฤกษ์ปลูกต้นไม้ถวายในหลวงต่อมาในปี30เนี่ยเรา2530เนี่ยเราก็ตั้งเป็นมูลนิธิเมื่อตั้งเป็นมูลนิธิก็ตั้งชื่อเก๋ไก๋นิดหน่อยมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ในปี43 430ฮะ30อ๋อเหรอครับค่ะ2529นะคะที่เริ่มปลูกต้นไม้ค่ะก็เลยเริ่มจากถวายในหลวงพระชนมพรรษา60ปลูกต้นไม้ริมทางหลวงสายประธานไปเหนือไปใต้ไปอีสานภาคกลางสายประธานทุกสายให้ประชาชนปลูกต้นไม้มาตามถนนต่างๆมาเป็นของขวัญถวายพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวที่กรุงเทพในปีนั้นครับก็เป็นการเริ่มต้นที่เป็นมงคลทุกคนต้องมาช่วยจากวันนั้นถึงวันนี้กี่ปี31ปีนี้ปีที่31ค่ะปลูกมากี่ต้นครับคุณหญิงครับ20กว่าล้านต้น20กว่าล้านต้นค่ะแล้วก็จะต้องถือว่าเป็นบุญของแผ่นดินอีกช่วงหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถรัชกาลที่9ครับมีรับสั่งกับรัฐบาลครับตอนนั้นคุณชวนเป็นนายกนะฮะคุณสุเทพเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรก็รับสั่งกับรัฐบาลว่าให้ปลูกป่า5ล้านไร่ครับก็ขอร้องแกมบังคับให้เอกชนห้างร้านบริษัทต่างๆให้บริจาคเงินปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติโดยนำไปหักภาษีได้จากตรงนี้ทำให้อีก15ปีต่อมาป่าของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอีก 10% เป็น 31% ครับในช่วงเพราะว่ารับสั่งจนถึงป่าเพิ่มขึ้น 10% เนี่ยประมาณใช้เวลาประมาณ15ปีเป็นครั้งแรกนะคะในประวัติศาสตร์ที่ป่าของประเทศไทยเพิ่มขึ้นปกติป่าของประเทศไทยจะลดลงประมาณปีละ1ล้านไร่ครับแม้จะปิดป่าแล้วก็ยังลดลงประมาณ 500,000 ไร่ทุกปีฝนฟ้าอากาศจึงแปรปรวนเวลาฝนตกก็ตกหนักเวลาแล้งก็แล้งจัดทำให้รัฐบาลและประชาชนต้องเสียเงินมาเพื่อการป้องกันน้ำท่วมแก้ภัยแล้งซ้ำซากกันอยู่ตลอดเวลาป่าไม้ต้นไม้จะเป็นคำตอบให้กับภูมิอากาศ
ฝนฟ้าถูกต้องตามฤดูกาลเกษตรกรสามารถทำเกษตรกรรมได้มีผลเป็นอย่างดีอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ทำกันมาเรื่อยๆตลอดช่วง 7-8 ปีแรกนี้เราก็มีโครงการคืนชีวาให้ภูผาด้วยป่าใหญ่ร่วมกับกองทัพภาคมีโครงการประสานจิตคืนชีวิตให้ชุมชนมีโครงการฟื้นฟูบ้านเกิดเมืองนอนมีวัดและประชาร่วมใจมีค่ายเยาวชนสู่ความเขียวขจีมีแรลลี่สู่ความเขียวขจีทุกโครงการมุ่งไปผลที่จะได้เพิ่มจำนวนต้นไม้ยืนต้นให้แผ่นดินไทยถือว่าเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดินของคนไทยทุกระดับชั้นร่วมกันค่ะดีมากๆและนี่คือผลงานของหญิงเองค่ะนะครับอันนี้เราเล่มนี้ครับ30ปีค่ะ30ปีแห่งการฟื้นป่าก็มีหลากหลายมีภาพที่น่าสนใจหลายภาพกิจกรรมที่ผ่านมากิจกรรมที่ผ่านมาทั้งมูลนิธินอกจากปลูกป่าบนภูเขาหรือป่าต้นน้ำแล้วเรายังสนใจเรื่องป่าชายเลนเพราะว่าป่าชายเลนเนี่ยมีอยู่2ล้านไร่ถูกทำลายไปซะ1ล้านเพราะฉะนั้นก็ต้องฟื้นป่าให้ป่าชายเลนเป็นที่บ่มเพาะสัตว์น้ำเล็กๆที่จะต้องมาอาศัยอยู่ป่าชายเลนจนกระทั่งแข็งแรงพอจึงจะว่ายออกไปในแม่น้ำใหญ่ไปทะเลป่าชายเลนจึงเป็นที่ผลิตอาหารเลี้ยงชาวไทยและชาวโลกคุณหนุ่มทราบไหมครับว่าประเทศไทยเนี่ยนะคะเป็น1ใน6ประเทศของโลกที่ผลิตอาหารเลี้ยงชาวโลกเพราะเรามีความอุดมสมบูรณ์มาโดยตลอดจึงมีคนพูดว่าเป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองแต่เมื่อป่าหมดแล้วภูมิอากาศอะไรต่างๆแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยจึงทำให้ผลผลิตทางการเกษตรไม่ดีเท่าที่ควรค่ะแล้วราคาก็ตกต่ำอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ประชาชนควรจะตระหนักว่าเป็นหน้าที่ของตัวที่จะต้องช่วยกันดูแลดินน้ำป่าเป็นข้าวปลาอาหารให้ลูกหลานเหลนของคนไทยต่อไปก็อยากจะชวนทุกคนให้ปลูกต้นไม้ปลูกเท่าไหร่ก็ไม่พออยู่บ้านช่วยกันปลูกคนละต้นยังดีนะครับหัวไร่ไปนาก็ปลูกได้เมื่อพูดถึงหัวไร่ไปนาเนี่ยนะฮะก็อยากจะเสริมอีกนิดหนึ่งนะคะว่าถ้าเรามีอยู่10ไร่เราทำนาปีหนึ่งไร่หนึ่งประมาณ 5,000 บาทรายได้แต่ว่าถ้าปลูกต้นไม้แบ่งมาสักไร่หนึ่งได้ไหมมาปลูกต้นไม้เพื่อใช้หนี้เพื่อเป็นบำนาญของตนเองเพื่อเป็นมรดกให้ลูกอันนี้ก็อยากจะเชิญชวนอีกวิธีหนึ่งหรือเป็นการปลูกต้นไม้ต่ออายุพ่อแม่พ่อแม่วันเกิดทุกๆปีเราก็ปลูกต้นไม้ต่ออายุให้กับพ่อแม่พระท่านบอกกับพี่ว่าต้นไม้เนี่ยได้ปลูกแล้วได้บุญทั้งหลับและตื่นพอปลูกเสร็จแล้วนับวันแต่จะเจริญงอกงามเปรียบเทียบกับถ้าเราปลูกอาคารสร้างอาคารวันที่สร้างอาคารเสร็จก็เริ่มเสื่อมสลายครับเพราะฉะนั้นเรื่องป่านี้มีคุณค่ามหาศาลปัจจัย4ก็มาจากป่าครับนะคะคุณหนุ่มอายุ40นะคะครับเคยมีคนคำนวณไหมคะว่าคนเราอายุ20 30เนี่ยใช้ต้นไม้ไปแล้วกี่ต้นใช้กระดาษ เรียนหนังสือเนาะทุกอย่างเลยเสื้อผ้า ยาที่อยู่อาศัยครับที่บ้านสร้างบ้านด้วยไม้สวยๆอ่ะแต่ละคนเนี่ยใช้ไม้ไปเท่าไหร่อย่างน้อยอยากจะเชิญชวนให้คนรุ่นใหม่ครับตระหนักว่าเปิดก๊อกก็มีน้ำเปิดไฟก็มีไฟแต่จริงๆแล้วน้ำนั้นมาจากป่าต้นน้ำครับนะคะถ้าเราช่วยกันฟื้นป่าต้นน้ำให้กลับคืนมาน้ำก็จะสะอาดน้ำก็จะไม่ท่วมก็น้อยแล้งก็ไม่แล้งค่ะเราสรุปเลยนะคะว่าภาคภูมิใจมากที่พระบอกว่าได้บุญทั้งหลับและตื่นเพราะว่าการปลูกต้นไม้เป็นการให้ชีวิตครับชีวิตมันเจริญงอกงามก็ทำให้เราได้บุญและเป็นที่อยู่อาศัยของสิงสาราสัตว์แถมยังเป็นที่อยู่ของเทวดาลุกขชาติด้วยมีประโยชน์มหาศาลเลยนะคะค่ะก็อยากเชิญชวนถือโอกาสนี้เชิญชวนให้ทุกๆคนนะคะมีโอกาสมีที่ดินที่ไหนก็ปลูกต้นไม้ถ้าไม่มีก็บริจาค40บาทให้มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์
มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ก็จะนำเงินของท่านไปเพิ่มต้นไม้ให้แผ่นดินไทยค่ะเดี๋ยวเราขึ้นเบอร์ให้คุณหญิงด้วยนะครับได้ค่ะ อย่างอันเล่มนี้คุณหญิงครับอันนั้นตอนครบรอบ20ปีนะคะคมูลนิธิแห่งการฟื้นป่า20ปีแห่งการฟื้นป่าครับอันนี้30ปีแห่งการฟื้นป่าก็จะมีรายละเอียดมีรายละเอียดมีค่ายเยาวชนมีหมู่บ้านเขียวขจีดีเด่นคือเราทำงานกับคนทุกระดับชั้นนะคะทุกอาชีพเราปลูกป่าชายเลนครับนะคะเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ก็ยังแต่งเครื่องแบบลงไปปลูกป่าชายเลนกับเราด้วยเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูนะครับ น่ารักมากเลยนะคะสัก20ปีได้แล้วมั้งคะก็ช่วยกันช่วยกันค่ะแต่ที่ผ่านมากระแสข่าวของการปลูกลูกป่าก็เยอะนะคะอย่างล่าสุดของการก่อสร้างบ้านของข้าราชการตุลาการเองมุมมองของคุณหญิงเป็นยังไงครับมุมมองว่าการทำลายปลูกลูกป่าเนี่ยบางคนก็รู้เท่าไม่ถึงการครับบางโดยเฉพาะชาวบ้านผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยเวลาคุยกับเขาเขาจะบอกว่าอยากจะปลูกบ้านก็ไปตัดต้นไม้สัก2ต้นเพราะเรามีต้นไม้เยอะครับก็เอามาสร้างบ้านให้อยู่ให้ลูกหลานอะไรอันนั้นก็คือรู้เท่าไม่ถึงการครับต่อมาก็จะมีการบุกลูกป่าจากผู้ที่โลภเพื่อธุรกิจเพื่อการพาณิชย์ก็จะตัดกันเป็นกระบวนการเอามาขายอะไรเงี้ยจนกระทั่งรัฐบาลจะต้องประกาศปิดป่าในปี2532ครับแม้กระทั่งปิดป่าแล้วก็ยังมีการลักลอบจนกระทั่งปี35จึงปิดป่าอย่างไม่มีการตัดอีกจาก35มาก็ยังป่าก็ยังหมดไปทุกปีค่ะเพราะคนโลภแล้วก็คนรู้เท่าไม่ถึงการก็ยังมีอยู่นะคะสำหรับบ้านพักอัยการเนี่ยก็เป็นการมองข้ามปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีประโยชน์มหาศาลไปนะคะแต่ว่าการแก้ปัญหาก็เป็นเรื่องของรัฐบาลแล้วก็จะต้องไปฟื้นฟูให้มันกลับคืนมาให้ได้ในฐานะที่ปลูกป่ามา30ปีเนี่ยเรามีโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ค่ะโดยปลูกป่าเชิงโครงสร้างจะไปศึกษาวิจัยว่าในสมัยก่อนที่ป่าต้นน้ำเนี่ยอุดมสมบูรณ์มีต้นไม้อะไรบ้างลักษณะต้นไม้ขึ้นเร็วทนแดดทนฝนทนแล้งทนเค็มอะไรเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเราพยายามที่จะปลูกป่าตามโครงสร้างเดิมจนกระทั่งการวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับเราเพาะกล้าของพันไม้ที่สูญพันธุ์ไปแล้วค้นพบกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นจึงมีความเชื่อว่าป่าต้นน้ำหรือฝรั่งที่เขาเรียกว่า tropical forest เนี่ยฟื้นได้เมื่อก่อนนี้เขาเชื่อว่าเมื่อมันถูกทำลายไปแล้วเนี่ยมันไม่สามารถฟื้นป่าเหมือนดังเดิมได้แต่ขณะนี้เจริญก้าวหน้ามีวิจัยค้นพบต้นไม้ที่เคยอยู่ในพื้นที่มาก่อนนี่ก็จะทำให้การฟื้นป่าที่เป็นแบบโครงสร้างของป่าได้มากขึ้นค่ะจะทำให้น้ำต้นน้ำลำธารจะไหลน้ำมาใส่ทำให้เราทำน้ำประปาเปิดก๊อกได้ แต่ล่าสุดเห็นมีการแบบยุติการก่อสร้างแต่มุมมองของหญิงเองอย่างชาวบ้านชาวเชียงใหม่เองก็แบบว่าจะต้องให้รื้อก็ไปพบกันครึ่งทางยังไงดีครับคุณหญิงมันคงยากนะคะที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์แล้วโดยเฉพาะดอยสุเทพที่เป็นดอยที่มีชื่อเสียงมากเราเข้าใจว่าคนท้องถิ่นเขาอยากจะเสนอให้เป็นมรดกโลกด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องมาคิดว่าการฟื้นป่าครั้งนี้จะต้องเสียเงินไปเท่าไหร่แล้วก็จะได้ป่าคืนมามันคุ้มกันไหมความจริงก็อยากจะบอกว่ามูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์เนี่ยปลูกป่ามา30ปีเราได้3อย่างหลักๆนะคะคือ1ได้ป่าเพิ่มขึ้น2ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น3เป็นการสร้างคนคือปลูกต้นไม้ในใจคนให้เขาเข้าใจให้เขาระลึกถึงว่าป่านี่มีประโยชน์กับเขามากน้อยแค่ไหนที่พูดอย่างนี้เพราะว่ามีชาวบ้าน
ที่เราไปปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติที่อุตรดิตถ์แพร่ทางภาคเหนือนะฮะเป็น 54,800 ไร่เป็นผืนป่าที่ฟื้นที่ใหญ่ที่สุดต่อเนื่องกันเนี่ยประชาชนเขามีรายได้จากการที่มาปลูกป่าให้กับมูลนิธิเขากลับมาบอกกับทางมูลนิธิว่าคุณหญิงเงินที่ได้จากปลูกป่านี้ผมส่งลูกเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วเรากำลังจะตามไปสัมภาษณ์เขาอยู่ว่าลูกไปทำงานอะไรแล้วเพราะฉะนั้นได้ป่านั่นแน่นอนครับเพราะเราปลูกและดูแลคือปลูก1ปีดูแล2ปีจนกระทั่งลากมันยึดดินเราจึงส่งมอบให้กับกรมป่าไม้ครับได้เศรษฐกิจการกระจายรายได้ในชุมชนนั้นก็คล่องมากนะฮะมีรายได้เข้าไปเป็น10ล้านจากที่ยังที่ไม่เคยมีป้าลุงก็มาช่วยก็จะได้ค่าตอบแทนประมาณเดือนละ 15,000 บาทอะไรอย่างเงี้ยฮะครับเพราะฉะนั้นได้ป่ารัฐได้ป่าประชาชนได้เงินแล้วเราก็พัฒนาคนไปด้วยเนื่องจากการทำวิจัยก็จะต้องมีเยาวชนมาช่วยวัดต้นไม้สูงเท่าไหร่รอบคนเท่าไหร่ระยะหลังนี้ลูกสาวกับลูกเขยเข้ามาช่วยก็เลยมุ่งไปที่พัฒนาเยาวชนให้มาสนใจเรื่องรอบตัวคนต่างจังหวัดโดยเฉพาะก็อยู่ใกล้กับป่าเพราะฉะนั้นก็น่าจะตื่นตัวได้มากขึ้นว่าป่านี่มีประโยชน์กับเขาป่านี่คือซูเปอร์มาร์เก็ตครับนะคะก็ทุกๆอย่างที่เราทำไปเพื่อเพิ่มจำนวนต้นไม้ยืนต้นให้แผ่นดินไทยทุกรูปแบบโดยคนไทยทุกระดับชั้นเราจึงสรุปว่าตอนที่เราตั้งมูลนิธิเนี่ยเรามีอยู่วัตถุประสงค์เดียวคือเพิ่มจำนวนต้นไม้ยืนต้นถวายนายหลวงให้ประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งโดยมือของคนไทยค่ะเราก็ภาคภูมิใจว่าเพิ่มป่าเพิ่มเศรษฐกิจเพิ่มคนที่มีคุณภาพพัฒนาคนค่ะแต่มุมมองของพี่เองก็ยังอยากให้คนเราตระหนักถึงการที่จะบุกรุกป่าไม่ควรที่จะบุกรุกป่าแล้วค่ะไม่ควรที่จะบุกรุกป่าเพราะเรามีน้อยเกินกว่าที่ลูกหลานเหลนของเราจะอยู่อย่างมีความสุขในประเทศไทยถ้าคนรุ่นเราไม่ช่วยการเพิ่มพื้นที่ป่าให้มากขึ้นนะคะอันนี้คือเข้าป่าอาหารของลูกหลานเหลนเลยค่ะป่าไม้ต้นไม้มันเกี่ยวข้องกับชีวิตพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9รับสั่งเสมอว่าน้ำคือชีวิตแต่น้ำนี่ก็มาจากป่าป่าต้นน้ำที่ให้น้ำนะคะค่ะน้ำคือชีวิตถ้ามีน้ำไม่มีไฟเราอยู่ได้ครับถ้ามีไฟฟ้าเราไม่มีน้ำเราอยู่ไม่ได้ค่ะแล้วจากนี้ไปเป้าหมายของทางมูลนิธิเองของผู้หญิงตั้งเป้าไว้ไงต่อไปครับเมื่อวันที่25-26เราเพิ่งไปถอดบทเรียน30ปีเราจึงค้นพบว่ามีหลายประการหลายอย่างที่กระทบป่ากระทบสังคมและกระทบคนเนี่ยที่สามารถจะนำเป็นบทเรียนมาส่งต่อให้กับหน่วยงานอื่นเรากำลังคิดว่าบทเรียนของเรา30ปีนี้เราควรจะสร้างเป็นสื่ออะไรเพื่อที่จะให้กับคนไทยได้เรียนรู้ไม่ต้องทำผิดแล้วก็ทำตามเราได้อย่างประสบความสำเร็จค่ะแล้วเรายังทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆเพราะว่ามีลูกมีหลานก็ได้สานต่อได้สานต่อค่ะครับตอนนี้ปีที่31เมื่อวัยรุ่นคนรุ่นใหม่เข้ามาก็คงจะถูกใจคนรุ่นใหม่นะคะก็จะมาสนใจเรื่องโรงเรียนเรื่องชุมชนแล้วก็ไปถึงขนาดว่าจะให้ชุมชนทำเป็นหลักสูตรท้องถิ่นซึ่งกำลังทำอยู่ในขณะนี้ที่เสริงสางที่โคราชนะฮะอำเภอเสริงสางเราไปปลูกต้นไม้136ไร่เป็นพื้นที่ที่ขอคืนมาจากผู้บุกรุกในสมัยก่อนที่มีคอมมิวนิสต์มีคนปลุกมันรัฐบาลได้พื้นที่นี้กลับมาทางมูลนิธิก็ไปร่วมกับชาวบ้านร่วมกับราชการฟื้นป่าผืนนี้ทำให้ประชาชนเดินป่ารู้จักป่ามากขึ้นรู้เรื่องดินเรื่องน้ำมากขึ้นก็อยากจะทำป่าของตัวเองเด็กๆนักเรียนโรงเรียนต่างๆนี้ก็อยากจะ
ครูกำนันผู้ใหญ่บ้านอยากจะรวมหัวกันสร้างหลักสูตรเกี่ยวกับต้นไม้ป่าไม้ดินน้ำป่า คือข้าวปลาอาหารเนี่ยให้เด็กได้เรียนในชั้นเรียนด้วยเหมือนได้ปลูกฝังแต่เด็กเลยนะครับปลูกฝังตั้งแต่เด็กค่ะครับเราหมดเรื่องป่ากันแล้วนะครับถึงเรื่องการเมืองกันบ้างครับค่ะเส้นทางการเมืองของหญิงณจากนี้ไปยังไงต่อครับในฐานะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับต้องหายใจลึกๆการเมืองครับปัจจุบันนี้ไม่ปกติครับใช่ไหมฮะเราทุกคนทราบเพราะว่าเกิดการรัฐประหารเมื่อ22พฤษภาคม2557ครับก็เกือบจะ4ปีเต็มเดือนนี้แล้วนะคะความไม่ปกติจึงทำให้ทหารเข้ามารักษาความสงบเรียบร้อยซึ่งความสงบเรียบร้อยที่เข้ามานี้ต่างก็ชมว่าทำได้ดีครับนะคะแต่เนื่องจากว่าโรคก็เปลี่ยนเทคโนโลยีก็เปลี่ยนทุกคนรุ่นใหม่นี้ก็เปลี่ยนจึงทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ย อาจจะโตอยู่ส่วนหนึ่งคือผู้ที่มีกำลังครับแต่ว่าไม่ลงไปถึงรากหญ้าอันนี้คือปัญหาใหญ่ของประชาชนคือเรื่องหนี้กับน้ำเท่าที่ลงพื้นที่มาหลายปีเนี่ยนะฮะถามชาวบ้านเรื่องหนี้ทุกมากครับไม่ว่าจะเป็นหนี้กองทุนหมู่บ้านละล้านหนี้กองทุนจากธกส.หนี้จากกองทุนพัฒนาเกษตรกรอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะฮะทำให้ประชาชนมีหนี้เพิ่มขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเมื่อ15ปีที่แล้วหนี้โดยเฉลี่ยต่อครัวเรือนเนี่ยประมาณ 5-6 หมื่นล้านเดี๋ยวนี้ 176,000 ล้านเพิ่มขึ้นมากเนื่องจากประชานนโยบายประชานิยมลงไปในท้องถิ่นในพื้นที่ต่างๆนี้ทำให้คนสามารถกู้เงินได้ง่ายขึ้นซึ่งทุกคนก็ดีใจกู้เงินเอามาซื้อโทรศัพท์ซื้อมอเตอร์ไซค์โดยที่คนซื้อยังหาเงินไม่ได้เลยสักบาทฟุ่มเฟือยมีแต่รายจ่ายทั้งนั้นเลยโทรศัพท์เมื่อก่อนนี้มีค่ารักษาเครื่องจำได้ไหมฮะ500บาทยังไม่ได้ใช้โทรศัพท์เลยก็ต้องเสีย500แล้วพอใช้ก็เป็นร้อยเป็นพันเด็กๆทุกคนที่มีมือถือสมัยนั้นก็ได้เงินกู้มาก็ไปซื้ออะไรต่างๆเหล่านี้ที่ไม่ได้สร้างรายได้เพิ่มขึ้นนี่และน้ำจึงเป็นหัวใจสำคัญแล้วก็พี่เองทางพรรคมอบหมายเป็นให้เป็นรองหัวหน้าพรรคจากที่ประชุมใหญ่เลือกให้เป็นรองหัวหน้าพรรคภาคอีสานก็ดูแลอีสาน20จังหวัดครับก็เลยลงไปเป็นคนอีสานเป็นคนโคราชก็ไปคุกคีตีมงครับก็ได้ทราบข้อมูลต่างๆนานารัฐบาลที่ไม่ปกตินี้จึงแก้ปัญหาปากท้องยังไม่ได้แม้ตัวเลข GDPที่บอกว่าส่งออกเท่าไหร่อะไรค้าขายเท่าไหร่อันนั้นเฉพาะจากผู้ที่มีกำลังแข็งแรงมีความสามารถแล้วเอามาเฉลี่ยให้กับทุกคนจึงไม่ได้สะท้อนความจริงจะต้องเปลี่ยนวิธีพิจารณาหรือสนับสนุนคนต่างจังหวัดด้วยวิธีการอื่นที่ไม่ใช่เอาตัว GDP มาเป็นเกณฑ์วัดแล้วก็แน่นอนที่สุดทั้งที่ผู้ที่มีอำนาจนี้ก็พยายามจะส่งเสริมให้กู้มากขึ้นกองทุนนี้ก็เพิ่มจาก1ล้านเดี๋ยวนี้ขณะนี้คงจะเป็น5ล้านไปแล้วนะคะจึงทำให้ประชาชนใช้จ่ายเงินโดยไม่บัญญะบัญญังเฉกเช่นเดียวกับป่าไม้ต้นไม้ คนใช้ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศพวก อุตสาหกรรมหรือว่านักธุรกิจวานิชอะไรต่างๆก็ใช้ทรัพยากรประเทศไปเยอะทีเดียวเพื่อทำมาหากินก็อยากจะขอร้องให้คนที่ใช้ทรัพยากรประเทศทำมาหากินช่วยการฟื้นป่าให้ประเทศไทยด้วยค่ะแม้จะเป็นนักการเมืองก็ยินดีที่จะส่งเสริมเรื่องนี้แล้วพรรคเองมีนโยบายนะคะปลูกป่าใช้หนี้เพราะมันเจริญงอกงามขึ้นทุกปีสัก 20-30 ปีก็จะเป็นเงินให้เป็นบำนาญของตัวเองหรือให้เป็นมรดกลูกได้
นะคะค่ะความยากลำบากอีสานนี้ทุกๆคนก็บอกว่าคุณหญิงกินยาผิดขนาดหรือเปล่า เพราะว่าอีสานนี้เป็นพื้นที่ที่ใหญ่เป็นที่สองของประเทศ มีส.ส. 116คนครับแล้วแต่ละจังหวัดก็หลากหลายปัญหาเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดขณะนี้เราก็ลงไปพบประชาชนไปรู้ปัญหาของประชาชนแล้วก็นำเสนอความคิดว่าเราจะเตรียมตัวเพื่อรองรับความเจริญในอนาคตอย่างไรบ้างเช่นง่ายๆเลยนะคะเราจะทำรถไฟรางคู่ซึ่งก็เป็นนโยบายของทุกรัฐบาลรวมทั้งรัฐบาลประชาธิปัตย์ที่จะทำรางคู่ให้รถไฟวิ่งจาก 60% กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถวิ่งสวนทางกันได้เพิ่มขึ้นเป็นสัก80กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเจริญก้าวหน้าก็จะมาสู่ประชาชนอีสานเป็นเส้นทางที่จะไปถึงหนองคายเพื่อต่อไปลาวเพื่อต่อไปจีนแล้วทุกคนก็ทราบว่าจีนกำลังทำโครงการ1แถบ1เส้นทาง One Belt One Road ซึ่งก็จะต้องผ่านมาทางหนองคายก็คืออีสานแล้วก็ลงมาขอนแก่นอุดรกรุงเทพไปมาเลเซียไปมาเลเซียไปสิงคโปร์อะไรต่างๆเพื่อที่จะไปต่อกับชาวโลกเพราะฉะนั้นปัญหาของอีสานก็มีมากแต่เราก็มีหวังนะคะก็ต้องไปนำเสนอให้ประชาชนเข้าใจว่าเตรียมตัวรับความเจริญที่กำลังจะมาแล้วเรามีอะไรเด่นเราก็จะได้นำเสนอได้แต่สำคัญที่สุดที่ทางอีสานเนี่ยนะคะตั้งใจไว้ว่าดินน้ำป่าคือข้าวปลาอาหารเพราะฉะนั้นจะทำเรื่องน้ำให้ประชาชนมีน้ำใช้ตลอดปีตามแนวพระราชดำริซึ่งพูดได้เต็มปากเต็มคำว่ามีประสบการณ์ตั้งแต่อยู่กระทรวงวิทยาศาสตร์นะคะก็จะมีโครงการต่างๆที่ทำแล้วสำเร็จแล้วเป็นต้นแบบแล้วที่จะสามารถทำให้ประชาชนบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำรินี้สามารถที่จะทำให้ผู้ทุกคนมีน้ำใช้ตลอดปีน้ำไม่ท่วมน้ำไม่แล้งน้ำไม่เน่าทั้งหมดนี้ก็เพื่อประชาชนจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นมีผลผลิตดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อกันได้สะดวกมากยิ่งขึ้นในพื้นที่ภาคอีสานก็เป็นแนวนโยบายที่อยากนำเสนอคนอีสานยากไหมยากมีโอกาสไหมมีเพราะฉะนั้นก็ได้ใช้เวลาคุกคีอยู่กับชาวบ้านค่อนข้างมากแล้วก็ทราบปัญหาดีแล้วตัวเองก็เกิดที่ต่างจังหวัดเกิดที่โคราชสีคิ้วก็ไม่มีน้ำประปาใช้ไม่มีไฟฟ้าใช้ตอนที่เกิดนะคะไปโรงเรียนก็ต้องเรียนโรงเรียนวัดนั่งที่ศาลาวัดนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้จึงทำให้เข้าใจปัญหาอีสานได้ดีเพียงแต่ว่าเราจะต้องสามารถสื่อไปให้ถึงประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ว่าเราจะนำพาเขาเดินไปทางทิศไหนให้เขาแข่งขันกับเพื่อนบ้านได้แข่งขันกับทั่วโลกได้ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้ามาช่วย คือทุกๆคนพูดถึงสมาร์ทซิตี้พูดถึงเมืองอัจฉริยะก็แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะต้องเพิ่มรายได้ให้ประชาชนครับโดยมีน้ำใช้ตลอดปีถ้ามีน้ำใช้แล้วเนี่ยสิ่งอื่นๆก็จะตามมาพื้นที่ที่มีชนประทานประชาชนจะมีรายได้เป็น5เท่าของพื้นที่ที่ไม่มีชนประทานอีสานมีพื้นที่ชนประทานประมาณ 8% อีก 92% ไม่มีชนประทานเพราะฉะนั้นจะต้องใช้ศาสตร์พระราชาค่ะ 1. หาที่ให้น้ำอยู่ 2. หาที่ให้น้ำไหล 3. เก็บน้ำไว้ใต้ดินโดยการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินค่ะอันนี้คืออันนี้เริ่มหรือยังคะหรือว่าจะเป็นโครงการอยู่ครับ เริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วค่ะแล้วตัวอย่างทั้ง3อย่างเนี้ยมีแล้วแต่ว่าจะขยายกระจายถ้าเราได้มีบุญวาสนาได้เป็นรัฐบาลก็จะนำสิ่งต่างๆเหล่านี้ลงไปแล้วจะแก้ปัญหาใช้งบประมาณสูงไม่ใช่เมกะโปรเจกต์เป็นแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้าน
ศึกษาภูมิประเทศของแต่ละหมู่บ้านว่าเราควรจะทำเรื่องน้ำตามศาสตร์พระราชานี้อะไรบ้างเช่นแก้มลิงพวงเราขุดบ่อทุกคนขุดได้แต่ว่าต้องขุดบ่ออย่างที่มีความรู้เอาดาวเทียมมาส่องมาดูพื้นที่ความสูงต่ำแล้วควรจะขุดที่ไหนน้ำมันจะไหลจากไหนไปไหนนะคะเพื่อให้น้ำอยู่ในหมู่บ้านนี้ได้ตลอดปีจนถึงหน้าฝนหน้าแล้วก็ไม่ท่วมไม่แล้งแล้วก็ธนาคารน้ำใต้ดินเนี่ยแก้ปัญหาได้มากน้ำที่ล้นมาจากที่ไหนลงใต้ดินหมดครับมีสองระบบเปิดและปิดครับปิดนี้ในบ้านเราถ้าน้ำตรงไหนท่วงเราก็ทำธนาคารน้ำใต้ดินน้ำจากบ้านก็จะลงไปใต้ดินหมดมันลงไปถึงชั้นหินอุ้มน้ำครับก่อนถึงชั้นหินอุ้มน้ำเนี่ยจะเป็นเข้าเป็นดินเหนียวถ้าเราขุดไม่พ้นดินเหนียวน้ำก็จะไม่ลงไปแล้วก็ต่อท่อให้มันหายใจแล้วก็ให้น้ำลงไปเก็บไว้ใต้ดินแล้วมันก็จะกระจายไปด้วย3แรงแรงโน้มถ่วงเมื่อมันถึงชั้นหินอุ้มน้ำแล้วเนี่ยนะฮะมันก็กระจายไปตามแรงโน้มถ่วงแรงที่2คือแรงเหวี่ยงของลมแรงที่3คือน้ำหนักน้ำแล้วมันก็จะไปกลายเป็นกิโล10กิโลใต้ดินนะฮะครับชั้นบ่อน้ำบาดาลนั่นเองคือเอาน้ำฝนที่เหลือจากกักเก็บลงไปในดินไปถึงชั้นบาดาลมันก็จะกระจายไปทั่วขณะนี้คนที่เขาทำธนาคารน้ำใต้ดินบ่อน้ำบาดาลที่แห้งไปแล้วนะฮะน้ำผุดขึ้นมาหมดเพราะมันถึงกันแล้วก็ชั้นหินอุ้มน้ำหรือว่าน้ำบาดาลเนี่ยมันต่อกับแม่น้ำลำคลองด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะดึงน้ำน้ำฝนมีน้ำใช้ตลอดปีไปเห็นมากับตาโรงเรียนน้ำท่วมทำธนาคารน้ำใต้ดินน้ำเลิกท่วมแต่ที่ผ่านมาของผู้หญิงบอกว่าเล่นทางเล่นการเมืองเห็นเคยบอกกับผมว่าจะเล่นจนกว่าจะทำไม่ไหวหมดลม อันนี้คือยังตั้งใจอย่างนี้ไหมครับยังตั้งใจจนกว่าจะทำไม่ไหวดูมหาเตชะฮะอายุ92 92นะครับค่ะเพราะฉะนั้นเรามีอนาคตเราชักชื่นใจชื้นขึ้นมาที่พูดทั้งหมดเกี่ยวกับการเมืองทางอีสานนี้ก็อยากจะเรียนว่าชาวบ้านก็เริ่มรู้มากขึ้นนะคะบอกกับเราเรื่องต่างๆมากขึ้นค่ะเราก็หวังว่าเราจะเข้าไปนั่งอยู่ในใจเขาได้ครับอย่างกระแสข่าวของการดึงตัวสสอดีตสสกันในมุมมองของคุณหญิงมองยังไงบ้างครับเราจะปฏิรูปหรือเปล่าถ้าเราจะปฏิรูปก็ไม่น่าจะทำแบบเดิมแบบเดิมนั้นก็มีคนทำแล้วซื้อมาทั้งพรรคซื้อมาทั้งขยงซื้อมาทั้งกลุ่มเพื่อให้ได้คะแนนแต่ว่าถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ปฏิรูปบ้านเมืองมันก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมแล้วปกติแล้วรัฐบาลรักษาการที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะเขามีกฎหมายห้ามไม่ให้ใช้งบประมาณนอกกรอบไม่ให้โยกย้ายข้าราชการอะไรต่างๆมีหลายอย่างที่รัฐบาลไม่ควรทำแต่เนื่องจากรัฐบาลนี้ไม่มีกฎหมายนี้ห้ามเขามีกฎหมายพิเศษอีกใช่ไหมฮะม.44นี้ทำอะไรก็ได้จึงเป็นการใช้งบประมาณลงพื้นที่อย่างที่มีความเคลือบแคลงประชาชนน่าจะมองเห็นนะฮะพี่คงไม่ต้องพูดอะไรมากก็น่าจะมองเห็นว่าความตั้งใจและวัตถุประสงค์นั้นใช้งบประมาณเพื่ออะไรที่แน่นอนค่ะแล้ว อีสานเนี่ยเป็นภาคที่รัฐบาลต้องให้ความสนใจมากเป็นพิเศษจำนวนคนก็ประมาณ20ล้านคนค่ะมีสสถึง116คนอันนี้เป็นภาระของผู้หญิงจะต้องใช่ค่ะจะต้องพูดกับประชาชนให้เข้าใจว่าเราจะนำพาพวกคุณไปไหนกับเราจะนำพาประเทศให้ก้าวข้ามวิกฤตต่างๆได้อย่างไรขณะเดียวกันเราจะมีรายได้แต่ว่าเราก็ต้องดูแลสิ่งแวดล้อมมันยั่งยืนนะคะผมย้อนกลับไปนึกสมัยคุณหญิงบอกว่าสมัยเด็กๆเนี่ยเราก็ไม่ได้สบายใช่ไหมฮะถูกต้องบอกว่าอยู่ในกรุงเทพ
ที่จะต้องมาขายน้ำตอนนั้นยังไงฮะอยู่โคราชอยู่สีคิ้วค่ะน้ำจะน้ำขายน้ำข้างรถไฟค่ะใส่กระป๋องขายรถไฟนะครับมีถังนะคะมีถังเหล็กถังอลูมิเนียมสมัยก่อนแล้วมีหูหิ้วแล้วก็เอากระป๋องน้ำกระป๋องนมแล้วก็ดัดไอ้ฝามันแขวนไว้ก็แฝงกับเชือกใช่ไหมฮะไม่ขายแล้วเขาเทใส่ขวดคนเดินทางสมัยก่อนเนี่ยจะมีขวดน้ำติดตัวไปแล้วระหว่างทางเนี่ยก็ดื่มหมดแล้วแล้วก็เติมมาเติมขายน้ำฝนค่ะน้ำจะน้ำน้ำจะน้ำตอนนั้นขายเท่าไหร่ครับผมบาทหนึ่งหรืออะไรหรือ10ตังค์จำไม่ได้แล้วค่ะถูกมากค่ะเราขายช่วงไหนครับเราก็ไปนั่งรอรถไฟมาไปนั่งรอที่ไม้หมอนอ่ะไปนั่งเล่นกันกับเด็กคนอื่นๆนั่งรอให้รถไฟมารถไฟมาเราก็ลุกขึ้นมาเขาจอดไม่กี่นาทีค่ะน้ำจะน้ำน้ำจะน้ำขายผลไม้ขายลำไยขายอะไรแสดงว่าคุณหญิงก็หารายได้ตั้งแต่เด็กหารายได้แล้วทำขนมไปขายที่งานริเกงิ้วค่ะเพื่อจะเอาเงินมาฝากออมสินเพราะครูเขาบอกว่าเงินที่จะฝากออมสินนี้ต้องหาเองเด็กสมัยก่อนมันซื่อเราก็จะต้องทำขนมไปขาย เอาน้ำไปขายผลไม้ไปขายค่ะเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ที่บ้านเป็นรายได้เสริมเพราะว่าคุณแม่ไม่มีรายได้พวกเราอยู่กงสีกินกงสีเราก็ต้องเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูถึงเป็นคนเลี้ยงหมูตั้งแต่เด็กอาบน้ำให้หมูทำความสะอาดคอกหมูอะไรต่างๆเก็บผักมาเลี้ยงหมูมาต้มกับปลายข้าวลำมาเลี้ยงหมูจากชีวิตของวัยเด็กของคุณหญิงจนก้าวมาจบปริญญาเอกเป็นคุณหญิงคุณหญิงคิดว่าสิ่งเหล่านี้เราได้มาเพราะอะไรครับเรื่องโชคเรื่องหนึ่งนะคะถ้าไม่มีโชคก็คงไม่เกิดอย่างนี้ตลอดเส้นทางอันที่สองพ่อแม่สอนดีที่สามเราเรียนหนังสือรเราเรียนหนังสือได้ดีไม่เคยต่ำกว่าที่สามนะหนึ่งสองสามตอนอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นคนที่ช่วยพ่อแม่ทำงานซักผ้ารีดผ้าหาบน้ำเอาผ้าไปซักที่คลองตอนเช้าตีห้าแล้วถึงกลับมาทานข้าวแล้วถึงไปโรงเรียนคิดว่าทั้งหลายแหล่เนี่ยหลอมเราให้เราเป็นคนแกร่งเป็นคนกล้าเป็นคนอืดคนแข็งแกร่งไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาแล้วสิ่งแวดล้อมในชนบทก็หล่อหลอมให้เราต้องมีจิตสาธารณะครับอาจจะมีทุนเดิมอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งแวดล้อมทำให้เรามีจิตสาธารณะเช่นใครเข้ามาทอดกฐินที่อำเภอเราเขาก็จะเกณฑ์สาวๆในตลาดนะฮะไปช่วยทำกับข้าวตำน้ำพริกขูดมะพร้าวที่วัดเพื่อจะเลี้ยงที่มาแล้วก็ปักหมอนเองนะฮะปักหมอนทำย่ามเองที่จะทอดกฐินอะไรเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นทั้งฝีมือทั้งกับข้าวอะไรเนี่ยนะฮะถูกฝึกมาขายของหน้าร้านช่างตวงวัดอะไรนี่ได้ทั้งหมดเลยขายปลาทูเค็มขายลูกอมขายหนังสือขายหลายๆอย่างนะครับแล้วตอนหลังคุณพ่อก็มาหันมาสนใจเรื่องเกษตรเรื่องโรงสีข้าวโรงสีข้าวโพดแทรกเตอร์ก็ทำให้อยู่คุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้แล้วก็อยู่กับชาวไร่ชาวนาตั้งแต่เด็กก็มองเห็นว่าชาวไร่ชาวนานะฮะตั้งแต่ปี2505ที่มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่1ครับเกิดขึ้นแล้วเนี่ยทางรัฐบาลทางสภาพัฒน์ก็มุ่งเน้นไปการไปปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อส่งออกแล้วก็ทำอุตสาหกรรมเบาอุตสาหกรรมหนักแล้วก็เป็นอิเล็กทรอนิกส์อะไรก็แล้วแต่ทำให้เกษตรกรเนี่ยจะพูดว่าถูกทอดทิ้งก็ได้ตั้งแต่2504พัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่1ค่ะก็เริ่มตามยถากรรมแล้วก็ตามยถากรรมมากขึ้นมากขึ้นจึงถึงเวลาหรือยังที่จะต้องกลับมาช่วยเกษตรกรช่วยให้เขามีคุณภาพชีวิตดีขึ้นถ้ามีน้ำมีอาหารทานแล้วก็ผลดีขึ้นขายได้ไม่ต้องให้กู้หรอก
ขาสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขแล้วก็ครอบครัวอยู่ร่วมกันได้เพราะว่าถ้าเผื่อทำเรื่องน้ำตามแนวพระราชดำริแล้วก็จะมีโปรตีนรับประทานมีข้าวปลาอาหารครบแล้วพ่อแม่ลูกก็จะได้อยู่ด้วยกันไม่ต้องไปหาทำงานที่ต่างจังหวัดสุดท้ายนี้ครับอยากให้คุณหญิงบอกอะไรเคล็ดลับการดูแลสุขภาพให้ดูแข็งแรงให้ดูยังสาวยังสวยแบบนี้ครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะต้องบอกตรงๆเลยนะคะว่าหนึ่งไม่เคยอดครับอยากทานอะไรก็ทานแต่ทานส้มตำอะไรเงี้ยไม่อ๋อเนี่ยทานส้มตำง่ายทานอะไรง่ายๆไม่มีอะไรพิสดารไม่มีอะไรพิเศษค่ะอยากทานก็ทานแล้วก็ทานผลไม้ทานขนมบ้างขนมไทยนี่อดไม่ได้เลยไปกินไข่เต่าอะไรเงี้ยแต่คุณหญิงไม่อ้วนเลยนะครับก็อ้วนขึ้นค่ะอายุมากขึ้นขาวผ่านร่างกายมันลดลงแต่ว่าออกกำลังกายทุกวันโอ้นี่สำคัญค่ะพยายามนะคะแล้วก็ทำฮูลาฮูปทำไมรู้ไหมฮะเคล็ดลับก็คือหน้าทีวีเพราะเราทำงานการเมืองนี่ไม่ค่อยมีเวลาเป็นล่ำเวลาเย็นๆเราก็จ็อกที่หน้าทีวีครับเวลาดูทีวีนี่นะฮะอย่านั่งแล้วก็อย่านอนยืนแล้วก็จ็อกแล้วก็ทำไม้ทำมือแล้วก็ทำใช้ฮูลาฮูปใช้ดัมเบลวิ่งไปวิ่งมาเบาๆหัวเข่านี่ดีมากขึ้นเขาลงห้วยปลูกต้นไม้สบายเลยสบายแต่พับเพียบไม่ค่อยได้พระเพียบยังพอไหวแต่นานแต่ก็ยังเดินไปไหนได้สบายแล้วอย่างนี้ครับใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ก็ทานอาหารปกติธรรมดาครับไม่ได้พิธีรีตรองอะไรมากนะคะแล้วก็ออกกำลังกายครับแล้วเป็นคนทำงานคืออยู่ไม่สุขทำให้ดูยังสาวเหมือนเดิม เป็นเรื่องราวทั้งหมดของคุณหญิงที่เรียกว่านำมาแชร์กันในวันนี้นะครับขอบคุณหญิงมากๆครับวันนี้ผมคุณหญิงและก็ทีมงานต้องลาไปก่อนครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ